Good morning, student. สวัสดีนักเรียนชั้นป.4ทุกคนนะคะวันนี้พบกับภาษาอังกฤษออนไลน์กับครูดิวนะคะเราจะเรียนต่อเนื่องจากในเมื่อวานนะคะเมื่อวานเราได้เรียนเกี่ยวกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะเกี่ยวกับ Adventurous Holidays นะคะเป็นกิจกรรมที่เราทำช่วงวันหยุดนะคะที่เป็นกิจกรรม Adventure นะคะ Number one was that do you remember จำได้ไหมคะ Fishing Number two Ice Skating Number threeSkateboarding number 4 sailing number 5 kayaking number 6 bowling number 7 but mountain biking okay number 8 skiing and the last one number 9 snowboarding นะคะอันนี้คือคำศัพท์ที่เป็น adventurous holiday นะคะเป็นกิจกรรมที่เราทำในช่วงวันหยุด adventure นะคะโอเค next page เปิดหน้าถัดไปค่ะวันนี้เรื่องที่เราต้องเรียนนะคะจะเป็นการนำคำศัพท์ที่เป็นกีฬานะคะมาทำในรูปประโยคที่บอกความเป็นตัวตนของเราเองนะคะประโยควันนี้นะคะรูปประโยคที่เราต้องรู้วันนี้นะคะมีรูปประโยคที่ว่า am good at again please am good atจะพูดประโยคนี้ก็แต่เมื่อบอกว่าเราถนัดหรือเราชอบทำอะไรนะคะเราถนัดหรือเราชอบทำอะไร I'm good at football ฉันเล่นกีฬาฟุตบอลเก่ง I'm good at table tennis ฉันเล่นปิงปองเก่ง I'm good at English ฉันเรียนภาษาอังกฤษเก่ง I'm good at math ฉันเรียนคณิตศาสตร์เก่งเราเก่งอะไรเราจะพูดว่า I'm good at อะไรนะคะโอเคเนาะประโยคนี้ repeat after me again I'm goodโอเคกลับมาที่หน้าหนังสือของเรานะคะคราวนี้ค่ะ activity 5 listen and shoot then sing a song นะคะเขาให้เราฟังนะคะแล้วก็มันเป็นบทเพลงนะคะแต่ว่ากิจกรรมมันก็คือให้เราเลือกคำศัพท์นะคะ number 1 I'm good at ice skate or mountain biking ในบทเพลงนะคะจะมีคำว่า ice skate หรือ mountain biking มาแค่นั้นเองนะคะฉะนั้นเราต้องเลือกนะคะต้องเลือกว่ามันคือคำว่าอะไรโอเคWhen you're ready, you go to listen. Okay, พร้อมแล้วไปฟังกันเลยนะคะ I'm good at ice skating. Okay, number one, I'm good at ice skating. ทันไหมคะ Okay, continue. But I'm not very good at skiing.ได้ยินหรือเปล่า Sally isn't good at ice skating okay listen continue but she's very good at skiing Sally is a good friend but we're good at different things yes Sally is a good friend but we're good at different things okay finish number oneเสร็จแล้วเรามาแปลกันนะคะ I'm good at ice skating แปลว่าฉันเก่งอะไรคะเก่งกีฬา ice skating but I'm not very good at ski แต่ฉันไม่เก่งสกีเลยนะคะถ้าไม่เก่งต้องมีคำว่า not เข้ามา Sally isn't good ice skating แต่ Sally ไม่ได้เก่ง ice skating นะ but she is very good at skiing แต่เธอเล่นสกีเก่งมากนะคะตรงข้ามกับเราเลยSally is a good friend. Sally เป็นเพื่อนที่ดีใช่ค่ะ But we are good different things. แต่พวกเรามีอะไรที่แตกต่างกันเหลือเกินนะคะ Yes, Sally is a good friend. Sally เป็นเพื่อนที่ดีค่ะและพวกเราก็มีอะไรแตกต่างกันมากเหลือเกินอันนี้คือข้อที่หนึ่งนะคะ Okay, you ready? Listen to activity 2. พร้อมนะคะ activity 2. ฟังพร้อมกันค่ะI'm good at skateboarding. ได้ยินหรือยัง I'm good at skateboarding. ฟังดีๆนะคะ But I'm not very good at sailing. Ricky isn't good at skateboarding. Oh my god, Ricky isn't good at skateboarding. But he's very good at sailing.Ricky is a good friend, but we're good at different things. Yes, Ricky is a
good friend, but we're good at different things. Okay, finish the music. คราวนี้เราได้คำตอบแล้ว. When you have an answer, you can check again. Well done, well done. แปลว่า all correct นะคะ ถูกทุกข้อเลย. ฉะนั้นเราตอบคำถามไปแล้วเราก็กลับไปทำในหนังสือของเรานั่นเองค่ะให้เราวงกลมนะคะเลือกคำที่เราเลือกไปตั้งเมื่อกี้อันที่หนึ่งเราเลือก I skateboarding ใช่ไหมคะ I'm good at skateboarding but I'm not good at sailing Licky is at their skateboarding นะคะ Licky เก่ง skateboarding แต่เขาไม่เก่งและเหลือนะคะนั่นเองโอเคคราวนี้นะคะเราฟังเพลงไปเรียบร้อยแล้ว Number 6 Make the sentence about your friend say true or false True แปลว่าอะไรก่อนนะคะ True T-R-U-E True แปลว่าถูกต้องนะคะ F-A-L-S-E False แปลว่าไม่ถูกต้องแปลว่าผิดนั่นเองนะคะถ้าเราอยู่กับเพื่อนเรานะคะหรือว่าตอนนี้เราอยู่กับผู้ปกครองให้เราลองหันไปถามผู้ปกครองซิว่า MotherIs good at art. แม่เก่งศิลปะหรือเปล่าถ้าแม่เก่งให้แม่ตอบ true. ถ้าแม่ไม่เก่งให้แม่ตอบ false. นะคะคุณแม่เล่นกับลูกหน่อยนะคะหรือว่าอยู่กับพี่ชายน้องชายหรืออยู่กับใครก็ตามนะคะให้ลองหันไปถามเขาว่า you are good at math. นะคะ are you good at math? นะคะคุณเก่งคณิตหรือเปล่าถ้าคุณเก่งให้ตอบ true. ถ้าไม่เก่งให้ตอบfalse นะคะตอบ true หรือ false ก็ได้นะคะอันนี้เดี๋ยวพอเปิดเทอมแล้วเรามาเล่นกับเพื่อนในห้องอีกทีนะคะโอเคค่ะวันนี้คำศัพท์ที่ครูจะให้รู้นะคะมี2ประโยคด้วยกันนะคะก็คือประโยคที่1คือ I'm good at อะไรนะคะกับ I'm not good at เราไม่เก่งอะไรคราวนี้พวกเราต้องตอบครูให้ได้นะคะว่าเราเก่งอะไรหรือเราไม่เก่งอะไรอย่างคุณครูดิวเนี่ย I'm good at Englishใช่ค่ะครูดิวเก่งอังกฤษนะคะ but I'm not good at art แต่ครูดิวไม่เก่งศิลปะเลยนะคะฉันเก่งอังกฤษแต่ฉันไม่เก่งศิลปะแบบนี้นะคะลองพูดกับตัวเองลองเขียนลงในหนังสือได้เลยนะคะโอเคคราวนี้เรามารู้ประโยคแล้วเราไปทำ activity books นะคะมาทำใน activity book กันดีกว่านะคะแบบฝึกหัดของเรานะคะโอเค everyone open your book on page 40นะคะเปิดหน้า14มาเลยค่ะหน้า14คราวนี้เรามาเจอ activity 5 complete the conversations เขาให้เราใส่ conversation แปลว่าบทสนทนาให้เราเติมบทสนทนาให้ถูกต้องนะคะคราวนี้คำถามว่า are you good at boring เป็นคนคุยกันว่า are you good at boringYes, I am. เพราะเขาเล่นโบว์ลิ่งอยู่เห็นไหมคะเขาเล่นโบว์ลิ่งอยู่ฉันเขาต้องเก่งโบว์ลิ่งแน่ๆเลยถ้าเขาเก่งถ้าเราตอบ Yes, I am. ถ้ามีคนถามว่าเราเก่งอะไรหรือเปล่าถ้าเราเก่งสิ่งนั้นให้เราตอบว่า Yes, I am. แต่ถ้าเราไม่เก่งล่ะคะลูกให้ตอบว่า No, I am not. นะคะถ้าเก่ง yes I am ถ้าไม่เก่ง no I am not นะคะโอเค number one are you good at boring yes I am นะคะต่อมามีการสนทนากันคำถามขึ้นเหมือนเดิมเลยค่ะ are you good at ice skating are you good at ice skating จะล้มอยู่แล้วจะล้มอยู่แล้ว no เลยค่ะ I am not นะคะอันนี้คือดูจากภาพจะล้มอยู่แล้วนะคะใกล้จะล้มอยู่แล้วเนาะตอบว่า no I am not นะคะคราวนี้ค่ะเขาบอกว่าเขาให้เราถามคำถามนะคะ sorry ไม่ได้ are แล้วสิคำนี้ก็ต้องถามว่าคุณเก่งอะไร what are you good at นะคะทำตามคุณครูได้เลยนะคะอีกประโยคนึงที่เราต้องรู้จักคือถามว่าคุณเก่งอะไรอะไรภาษาอังกฤษคือ what are you good at คุณเก่งอะไรบ้าง what are you good at I'm good at playing piano ฉันเก่งเปียโนนะคะโอเคอีกหนึ่งประโยคที่เราต้องรู้จักนะคะอีกหนึ่งประโยคนะคะ what are you good at
คุณเก่งอะไรบ้างนะคะ What are you good at คำตอบก็ต้องมี I'm good at นะคะ I'm good at อะไรตอบออกไปนะคะนี่คือ3ประโยคที่เราต้องรู้จัก Number 1 Number 2 and Number 3นะคะ What are you good at นะคะถ้าใครถามอะไรเราก็ต้องตอบได้ว่าเราเก่งอะไรเนาะโอเคค่ะคราวนี้แบบฝึกหัดต่อไปเลยนะคะอันนี้เสร็จแล้วเนาะLook and write นะคะให้เราดูและให้เราเขียนนะคะอันนี้ให้เราดูและให้เราเขียนเขาบอกว่ามี bend ผู้ชายเด็กผู้ชายคนนี้ชื่อว่า Ben นะคะคนนี้ชื่อ Liz นะคะ bend เก่งหรือไม่เก่งเนี่ยมีกากบาท not good at okay mountain biking ไม่เก่ง mountain biking เลยแต่เก่งอะไร good at guitar Liz good at kayaking but not good at violin นะคะ violin รู้จัก violin ไหมเป็นเครื่องดนตรีเครื่องสายนะคะที่สีแบบนี้นะคะไวโอลินโอเค number one Ben are you good at playing the violin Liz no I'm not นะคะเพราะ Liz ไม่ได้เก่งไวโอลินนั่นเองนะคะโอเคต่อมานะคะ Liz ถามว่า are you good at mountain biking Liz ถาม Ben ว่าเก่ง mountain biking ไหมตอบว่าอะไรคะ yes or noNo, am not นะคะเพราะว่าไม่ได้เก่งนี่นาไม่ได้เก่งนะคะส่วนประโยคที่4เออประโยคที่3ค่ะคำถามต้องถามว่ามีคำว่า good at ข้างหลังต้องถามว่า what are you good at คุณเก่งอะไรนั่นเองนะคะคำถามถาม you ตอบ I am good at คราวนี้ลิสต้องตอบว่าเขาเก่งอะไรเอามาใส่เองเลยนะคะเอามาใส่เองเลยนะคะคราวนี้ข้อที่4ค่ะครูจะให้เราเขียนประโยคเองนะคะประโยคคำถามเหมือนกันเลย What are you good at คำตอบคำนี้ก็ต้องเป็น I am เบนต้องตอบว่าเบนเก่งอะไรเอามาใส่เลยนะคะง่ายไหมง่ายมากครูไกด์ไลน์ให้ขนาดนี้นะคะโอเค the last one answer the question ตอบคำถามค่ะเขาให้เราตอบคำถามมาดูกันเขาให้เราตอบคำถามอะไรบ้างนะคะ Are you good at musicเก่งมิวสิกหรือไม่ตอบ yes หรือ no ได้เลยถ้าใครเก่งมิวสิกให้ตอบว่า yes I am แต่ถ้าใครไม่เก่งมิวสิกมิวสิกก็คือเพลงดนตรีนะคะตอบว่า no I am not เลือกสักอันหนึ่งนะคะลูกก็จะตอบอะไร no I am not หรือว่า yes I am เลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งว่าเราเก่งไหมต่อมา are you good at ski ski เล่นสกีเป็นไหมถ้าเล่นไม่เป็นให้ตอบ no I'm not ได้เลย number 3 what are you good atคราวนี้เขาถามว่าคุณเก่งอะไรเราไม่ตอบ yes หรือ no แล้วนะเราต้องตอบว่า I am good at ฉันเก่งอะไรตอบไปนะคะ I am good at ตอบเลยเนาะ Number 4 What are you not very good at ไม่เก่งเลยไม่เก่งเอามากๆเลยนะคะต้องตอบว่า am not good at ไม่เก่งเลยนะคะข้อ4ตอบไม่เก่งเอาไม่เก่งอะไรต่อไปนะคะโอเค the last one number 5 What do you want to be good at และคุณต้องการจะเก่งอะไรในอนาคตนะคะ I want to be good at ต่อไปนะคะว่าอยากเก่งอะไรในอนาคตโอเคไหมคำตอบ5คำตอบเราต้องตอบมาที่เกี่ยวกับตัวคุณเองนะคะไม่ต้องไปถามเพื่อนหรือถามใครเลยเป็นเกี่ยวกับตัวหนูเองนะคะฉะนั้นการบ้านมี1หน้านะคะหน้าที่10 14นะคะเสร็จแล้วนะคะให้เราถ่ายภาพลงในอัลบั้มรูปของตัวเองนะคะครูจะเข้าไปเช็คงานจากการเข้าเรียนว่าพวกเราได้ส่งงานหรือเปล่านะคะโอเคตั้งใจทำงานนะคะถ้าครูสอนเร็วไปให้กรอคลิปไปฟังอีกรอบนึงนะคะโอเค see you next EP goodbye